สวัสดีครับน้องชายผมมาตักอออัจฉริยะเป็นไงบ้างน้ำหนักผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับเรียบร้อยสบายครับไฟนี้โชคดีครับ133แต่แล้วมาเป็นรายการเขียน35ใช่ครับเขาเป็นแชมป์อ๋อเป็นแชมป์135อยู่เป็นไงน้ำหนัก133เป็นไงบ้างครับสบายอยู่แล้วปล่อยมา3ปอนด์จะมีผลกับเกมการชกมั้ยก็ต่อย3ยกถ้าต่อย5ยกก็น่าจะต่อยไม่ได้เพราะว่าแรงปะทะรูปร่างอะไรน้องๆพอที่ต่อย3ยกกับเพชรดำเป็นไฟแรกในชีวิตเลยมั้ยครับเคยต่อยมั้ยในอดีตที่ผ่านมาน้องเคยต่อย3ยกแล้วเราเตรียมตัวการซ้อมยังไงบ้างครับไฟนี้ก็3ยกก็น่าจะแบบเร่งเลยเร่งเลยขออาวุธเลยไม่เหมือนมวยไทยยกคะแนนเป็นยกครับเป็นไงมาต่อยอาร์เวสครั้งแรกรู้สึกก่อนตื่นเต้นนิดหน่อยครับในอดีตที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นนะอาร์เวสให้กติกาให้คะแนนแบบไหนเรารู้แล้วศึกษาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เราจะวางเกมวางแผนไงครับสู้กับเพชรดำก็น่าจะยกนี้ก็แลกกันเลยแล้วก็อาวุธเยอะอาวุธไหนของพี่ตามเลยที่เราศึกษาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่สร้างความหนักใจของเราให้กับเรามีแข้งซ้ายมีหมัดเลยหมัดคมแข้งครับฟัดผลงานล่าสุดเราฝากไว้ใครชนะธงน้อยครับธงน้อยที่สมาคมทางเหนือก็วันนั้นก็ถือว่าโชว์ความสวยเลยนะคาดหวังไงกับเกมวันพรุ่งนี้บ้างครับน้องก็จะทำเต็มที่ครับเราพยายามที่เรากี่ไฟแล้วที่เราชนะมาสองไฟน้ำหนักคู่นี้ก็มีปัญหาคิดว่าเกมจะมีนับมีน็อกถ้าเห็นมันมีมีโอกาสก็น่าจะมีเตรียมตัวการฝึกซ้อมมากี่วันแล้วครับก็ไปที่นาเลยเป็นเดือนเลยนะใครเป็นผู้ฝึกซ้อมบ้างก็มีหนึ่งคนน้องตัวใหญ่ๆนั่นเลยอ่ะสุดท้ายอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เราติดตามเชียร์คนต่างพวกนี้นะครับผมก็ฝากเชียร์แล้วก็พรุ่งนี้ต่อย3ยกแรกจะทำไม่เต็มที่โอเคมองขอให้โชคดีสำหรับวันพรุ่งนี้ครับผม